สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคุณยายก็มาทักทายยามบ่ายสองครึ่งนะพี่น้องเนาะวันนี้คุณยายก็มาทําคลิปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ให้คุณยายได้รับข่าวดีในวันนี้นะคะคุณยายก็ตื่นนอนมาคุณยายก็ได้รับข่าวดีนะคะเสียงอาจจะเจ็บๆแผลบๆหน่อยด้วยจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคุณยายจะมาเล่าให้ฟังตอนท้ายว่าเป็นอะไรนะคะพี่น้องคุณยายก็ตื่นนอนมาคุณยายก็ได้รับข่าวดีนะคะจาก YouTube นะคะว่าคุณยายได้ผู้ติดผ่านแล้วผู้ติดตาม1,000 คนอะไรนะคะเนาะมันเริ่ม1,000สักใครอะไรนะคะเนาะคุณยายก็ผ่านแล้วแต่ยังวินาทียังอีกยาวไกลนะพี่น้องเนาะมันก็ยังผ่านแค่ขั้นตอนนึงไปแล้วแต่ก็ยังไม่ยังอีกยาวไกลที่ว่าเราต้องทําไปเรื่อยนะเนาะมันก็ยังถึงผ่านแล้วเราก็ยังต้องทําไปเรื่อยเลยค่ะเนาะพี่น้องเนาะคุณยายก็ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อมากราบขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะเพื่อนทุกคนเลยนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่หรือที่กําลังจะเข้ามาติดตามคุณยายก็ตามนะคะคุณยายก็ต้องขอบพระคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามคุณยายให้ความสําคัญคุณยายนะคุณยายก็ไม่มีอะไรจะให้มากกว่าคําขอบคุณแล้วก็คําอวยพรจากใจคุณยายเยป่าคนนี้เลยจ้ะคุณยายคนสุโขทัยเลยจ้ะน้องในออนไลน์ออสเตรียนะคุณยายก็จะมาให้คําอวยพรกันแล้วกันเนาะมากคุณยายก็ไม่รู้จะให้อะไรนะคะพี่น้องเนาะก็คุณยายก็ขออวยพรให้คุณพระศรีรัตนตรัยนะคุ้มครองทุกคนนะทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะเจริญในหน้าที่การงานนะให้ร่ำให้รวยมีเงินมีทองมากมายก่ายกองนะคิดอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกคนเลยจ้าเนาะคุณยายก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะคะพี่น้องเนาะที่จะให้ไปมากกว่าคำอวยพรเนาะคำอวยพรจากใจของคุณยายจริงๆนะคะคุณยายก็ปลาบปลื้มใจมากนะบางครั้งก็พูดผิดพูดถูกเด้พี่น้องนะคุณยายบอกตรงนี้คุณยายจะมาพูดถึงเรื่องเจ็บคอให้ฟังนะคะทำไมถึงเจ็บคอคุณยายนะตื่นนอนมาดีใจนะคุณยายทําคลิปตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้สักคลิปเลยนะคะที่จะทําคลิปขอบคุณนะคะพูดผิดพูดถูกติดองค์ติดอางอะไรมั่วตัวหมดเลยนะคะพี่น้องนะมันก็เลยกลายเป็นเจ็บคอเนี่ยก็ตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละบ่าย2:30แล้วนะคะจะบ่าย3แล้วนะคุณยายทําคลิปตั้งแต่8 โมงนี่พี่น้องนะไม่ได้นะคุณยายก็เลยหยุดไปพักนึงหยุดไปประมาณ10 โมงเช้านะคะคุณยายก็ออกไปธุระนะ10 โมงเช้าคุณยายออกไปธุระแล้วไปทํานู่นทํานี่แล้วเสร็จแล้วไปเดินไปนั่งกินไอศกรีมพักใจเย็นดีขึ้นแล้วกลับมาบ้านนะกลับมาบ้านก็มานั่งทําคลิปต่อนะก็ยังไม่ได้นะตั้งแต่บ่ายโมงเที่ยงนะเที่ยงทำคลิปมาจนบ่าย2:30แล้วนะคะเนาะเสียงมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะ ดีใจดีใจนะคะเลยพูดผิดพูดถูกคุณยายจะทำคลิปนะไม่เกิน4-5 คลิปคุณยายก็ผ่านแล้วนะคะคุณยายก็ทําปล่อยไปได้เลยนะแต่เนี่ยทำตั้งแต่เช้าไม่ผ่านสักทีนะคะพูดผิดพูดติดอ่างอะไรก็ไม่รู้นะคะมั่วตัวหมดเลยนะคะพี่น้องเนาะคุณยายก็มันปาดเริ่มใจนะมันเกินความขาดคิดของคุณยายนะคุณยายกล่าวว่านู้นเลยนะสิ้นปีนะคุณยายคงจะได้1,000ผู้ติดตามนะแต่ว่าก็เกินคาดนะคุณยายก็ต้องขอบพระคุณเพื่อนๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะที่ทําให้คุณยายประสบความสําเร็จมาขั้นตอนนึงเนาะก็คุณยายก็ยังเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะกําลังใจให้ทุกคนถึงฝันเหมือนคุณยายนะคะก็ยังไม่ถึงฝันดีแล้วค่ะคุณยายนะยังมีไกลนะคะคุณยายก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆกันแล้วกันเนาะคุณยายก็ติดตามทุกคนนะคะไม่ใช่ไม่ติดตามนะคุณยายติดตามทุกคนเลยนะกดกระดิ่งให้ทุกคนเลยด้วยนะคะคุณยายก็รู้อยู่ว่าพ่ออะไรทําเพื่ออะไรนะคะพี่น้องเนาะโอ้ยคุณยายขอกินผลไม้สักลูกเถอะพี่น้องนะนะเจ็บคอเจ็บคอมากเลยคอยังชั่วเลยพี่น้องนะคุณยายก็ไปซื้อออกไปข้างนอกมานะก็ไปได้ตัวนี้มานะคะเนี่ยอะไรนะคิสเนี่ยนะคะคิสเคนนะพี่น้องนะบ้านเราก็เรียกอะไรบ้านเราเรียกอะไรพี่น้องเนี่ยตัวเนี้ยนะคุณยายก็ได้ยินผ่านหูหลายครั้งแล้วแต่ว่าจําชื่อไม่ได้นะพี่น้องนะเห็นเพื่อนคนนึงเขาลงคลิปว่า
เมืองไทยก็มีขายนะในห้างนะฮะกล่องนึง200นะฮะพี่หนุ่มก็200ก็แพงอยู่นะที่นี่ก็60-70ก็ประมาณ100 กว่าบาทนะที่นี่นะคะนั่นแหละค่ะสิ่งแหกมากเก็บคอมากเลยนะพี่น้องนะตื่นเต้นดีใจนะคะพี่น้องตื่นนอนมาปุ๊บคุณยายไปล้างหน้าแปรงฟันทำธุรกิจอะไรส่วนตัวเรียบร้อยนะคะพอเปิดคลิปดูโอ้ยคุณยายได้ถึง1,000 คนติดตามแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้จดหมายนะจาก YouTube นะคุณยายโอ้มั่นใจมากขึ้นนะพี่หนุ่มเนาะก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นดีใจมากนะไม่รู้จะทำยังไงถูกนะก็ทำคลิปแล้วทำคลิปอีกนะผิดเรื่องผิดอีกนะพูดติดอ่างๆเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะเนาะคุณยายก็มาทำคลิปขอบคุณนะขอบคุณจากใจคุณยายจริงๆเลยนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคุณยายก็มีอะไรจะตบท้ายสักนิดนึงเนาะสำหรับเพื่อนใหม่ๆนะที่ทำคลิปใหม่ๆเนาะที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางหรือบางคนก็ถึงจุดหมายปลายทางหรือว่าอะไรก็ดีนะสำหรับคุณยายนี่คุณยายบอกเลยว่าการทำคลิปเนี่ยมันก็ยากพอสมควรนะพี่น้องนะถ้าถ่ายทําข้างนอกมันก็ง่ายอยู่ดิพี่น้องรู้จักธรรมชาติแล้วก็พูดไปตามธรรมชาตินะแต่ถ้าทําคลิปนั่งคุยอยู่บ้านเนี่ยมันลําบากมากเด็กน้องนะยิ่งตัดต่อไม่เป็นอะไรไม่เป็นยิ่งยากนะนั่นแหละค่ะคุณส่วนมากคุณยายจะเข้าไปชมเพื่อนที่นั่งคุยมากกว่านะคะเพราะอะไรล่ะพี่น้องนะเพราะหนึ่งการนั่งคุยนี่บางทีกว่าจะคิดคนอะไรออกมาพูดคุยได้บางคนก็พูดไร้สาระบ้างบางคนก็พูดมีสาระบ้างอะไรเงี้ยก็พูดไปนะครับน้องเลยแต่จะคิดคนกันมานะพี่น้องเนาะนั่นแหละค่ะเนาะการทําคลิปก็ต่างๆนานากันไปนะฮะเนาะก็มาเรียนรู้กันไปนะฮะส่วนคุณยายนะที่ทําคลิปที่ผ่านมาได้คือคุณยายใช้ใจแลกใจนะฮะใจแลกใจใครจะเอาไปใช้ก็ได้ใครเนี่ยไม่ใช่ก็ได้แต่นะพี่น้องเนาะมันก็ดีสําหรับหลายๆคนนะคะใจแรกใจคือเราให้ความรักเขาแล้วเขาถึงจะรักเรานะพี่น้องนะเรารักเขาเราก็รักเสมอต้นเสมอปลายด้วยจ้าเนาะเรารักใครเรารักเขาแล้วเขาเข้ามารักเราเราก็ต้องให้ความรักเขาเหมือนกันนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเรื่องจากพี่น้องเนาะแบตเตอรี่มันหมดจากพี่น้องเนาะคุณยายก็ได้แค่พูดแค่นี้นะคะใจรักใจใจแรกใจนะคะรักเขาก่อนที่รักเขาก่อนแล้วเราถึงจะได้ความรักจากเขานะเนาะตบท้ายนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคน